เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าการเดินทางสู่ความจริงในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงที่แสดงถึงความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองชายหนุ่มชื่ออานนท์ทำงานเป็นนักออกแบบความฝันเขาเป็นผู้มีความสามารถพิเศษในการสร้างและควบคุมความฝันโดยการเข้าไปในจิตใต้สำนึกของผู้คนขณะที่ผู้คนกำลังหลับเพื่อดึงข้อมูลสำคัญฝังความคิดหรือสร้างประสบการณ์ใหม่ๆและบางครั้งก็เพื่อให้ผู้คนนั้นหลีกหนีจากความจริงที่โหดร้ายเขาทำงานออกแบบความฝันให้กับบุคคลที่มีชื่อเสียงและฐานะร่ำรวยซึ่งหลายคนเป็นที่รู้จักในแวดวงด้านเทคโนโลยีและนักธุรกิจของโลกอานนท์ช่วยให้ผู้คนเหล่านั้นสามารถสำรวจความฝันและจิตใต้สำนึกของตนได้และด้วยความเป็นนักออกแบบความฝันอานนท์จึงมักใช้ชีวิตในโลกที่ห่างไกลจากความเป็นจริงอยู่เสมอเขารู้สึกว่าชีวิตของเขานั้นเต็มไปด้วยความวุ่นวายไม่มีเวลาให้กับการใคร่ครวญหรือพิจารณาเกี่ยวกับความต้องการที่แท้จริงของตัวเองในแต่ละวันแทนที่เขาจะออกไปใช้ชีวิตเขากลับเลือกที่จะพาตัวเองให้ไปอยู่ในความฝันที่เขาสร้างขึ้นมาแทนวันเวลาผ่านไปเขาจึงกลายเป็นคนเสพติดโลกแห่งความฝันวันหนึ่งอานนท์ได้รับการติดต่อจากดารินผู้บริหารหญิงของบริษัทใหญ่ข้ามชาติเธอเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตแต่กลับพบว่าเธอนั้นไม่สามารถเข้าถึงบีมลูกชายของเธอซึ่งเป็นเด็กชายอายุ15ปีลูกของเธอมีความสามารถพิเศษในการสร้างสรรค์เรื่องราวและจินตนาการที่ล้ำลึกแต่บีมกลับไม่ยอมพูดคุยกับใครและหลงลืมตัวตนของเขาไปในโลกของความฝันที่เขาสร้างขึ้นมาเองดารินเล่าให้อานนท์ฟังว่าบีมเคยเป็นเด็กที่สดใสและมีจินตนาการอันล้ำเลิศแต่พักหลังที่เขาเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวเช่นการหย่าร้างของพ่อแม่บีมก็เริ่มเก็บตัวและไม่ยอมเปิดใจให้ใครเข้ามาอานนท์ได้ฟังก็รู้สึกท้าทายและตกลงที่จะช่วยเหลือดารินด้วยเขาเตรียมทีมงานเพื่อเข้าไปในความฝันของบีมในคืนนั้นเมื่อทุกคนเข้าไปในความฝันของบีมพวกเขาก็พบว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ความฝันเท่านั้นแต่มันเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความทรงจำที่ซ่อนอยู่และความกลัวที่บีมไม่สามารถเผชิญหน้าได้พวกเขาเดินผ่านเมืองที่เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์และต้องเผชิญกับปีศาจร้ายที่เกิดจากความกลัวและความเจ็บปวดในใจของบีมในขณะที่อานนท์และทีมของเขากำลังสำรวจความฝันนี้อานนท์ก็เริ่มสัมผัสได้ถึงอารมณ์และความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกของบีมเขาเห็นความหวาดกลัวความกังวลและความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียความรักจากครอบครัวเมื่อพวกเขาเข้าไปใกล้มากขึ้นพวกเขาก็พบว่าบีมเก็บงำความรู้สึกที่แท้จริงของตนเอาไว้และอานนท์ก็รู้ว่าเขาต้องช่วยให้บีมเปิดใจและเข้าใจตัวเองให้ได้ในขณะที่การเดินทางในความฝันกำลังดำเนินไปอานนท์ก็เริ่มมีความรู้สึกว่าความฝันของบีมนั้นสะท้อนถึงชีวิตของเขาเองเช่นกันเขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะอยู่ในโลกที่ไม่ใช่ความเป็นจริงความกลัวที่จะเผชิญหน้ากับความจริงและการทำตามความคาดหวังของสังคมทำให้เขาต้องหลีกหนีจากความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองและในที่สุดอานนท์และทีมของเขา
ก็สามารถนำทางผ่านความฝันของบีมจนพวกเขาได้พบกับบีมในรูปแบบที่เป็นเด็กน้อยตัวเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในโลกของเขาเองอานนท์จึงเริ่มพูดคุยกับบีมและพยายามทำให้เขาเข้าใจว่าความรู้สึกที่เขาซ่อนอยู่มีความสำคัญและเป็นสิ่งที่เขาควรเผชิญหน้าบีมพวกเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเธอนะเรารู้ว่าเธอกลัวแต่ความกลัวไม่ใช่สิ่งที่เธอควรหลีกหนีอานนท์พูดคุยกับบีมด้วยความเข้าใจจนทำให้บีมเริ่มเปิดใจแล้วเริ่มเล่าเรื่องราวความกลัวของตัวเองเกี่ยวกับความสูญเสียพ่อแม่และความคาดหวังที่หนักหน่วงจากผู้ใหญ่ที่บังคับจิตใจและชีวิตของเขาสุดท้ายอานนท์และทีมของเขาก็ช่วยให้บีมได้เรียนรู้ว่าการเป็นตัวของตัวเองนั้นสำคัญมากเพียงใดแม้ว่าเขาจะต้องเผชิญกับความกลัวแต่เมื่อเขากล้าที่จะรับรู้และยอมรับมันเขาก็จะสามารถค้นพบความสามารถที่แท้จริงในตัวเองได้เมื่อพวกเขากลับออกจากความฝันอานนท์ก็มีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเช่นกันเขาตัดสินใจที่จะไม่ปล่อยให้ความกลัวและความกดดันจากภายนอกมาควบคุมชีวิตเขาอีกต่อไปเขาเริ่มมองหาการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและตั้งใจที่จะทำตามความฝันของตัวเองอย่างกล้าหาญมากขึ้นความฝันและความจริงมีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งการค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเราอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การเผชิญหน้ากับความกลัวและความเจ็บปวดจะนำเราไปสู่การเติบโตและการเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งมากขึ้นทุกคนมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตของตนเองหากเรามีความกล้าที่จะตัดสินใจและสร้างความฝันใหม่ให้กับตัวเองขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ